นี่เห็นไหมมันคืออะไรครับเพื่อนๆคือแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเราแบบดำน้ำเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบผมแบบจะเล่นน้ำเฉยๆอ่ะเพื่อนๆคือแบบผมดำลงไปเนี่ยผมแบบเฮ้ยผมนึกว่าตัวอะไรแบบมันมาโดนขาผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมอยากโหเจอสองตัวเนี่ยท่านตมอเจอด้วยเหรอเจอด้วยเหรอเจอครับโอ้โหดูสิครับผมมันเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์เลยอ่ะครับผมดูเห็นไหมทุกคนดูด้านในมันเฮ้ยมันเป็นก็อดซิลล่าหรือเปล่าครับทุกคนเนี่ยดูสิผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะซึ่งแบบคนแบบแถวแม่น้ำเมยแถวนี้นะแบบน้ำจืดอ่ะเขาแบบไม่เคยเห็นกันอ่ะนะซึ่งผมคิดว่าพวกนี้แบบมันน่าจะแบบหลุดมาจากทะเลนะอันนี้มันเป็นแบบตัวพิเศษนะครับผมพวกเนี้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับผมก็แบบผมแบบเล่นน้ำอยู่ดีๆจะมาจับได้นะมันดิ้นด้วยอ่ะเมื่อกี้อ่ะแต่แบบผมจับผู้แบบมันสงบสติอารมณ์เลยนะโอ้โหก็นั่นแหละเพื่อแบบเจอเยอะขึ้นนะโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนไหนไม่รู้ก็ผมสวัสดีโอเคแล้วก็นี่นะผมหามาได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเราเอาไปทำเมนูกันดีกว่าเฮ้ยเจ๋งดูเยอะแยะโอ้โหเดี๋ยวเราไปทำเมนูอร่อยอร่อยกินดีกว่าทุกคนไปโอเคทุกคนก่อนที่เราแบบจะเอาแบบไปแบบเผาไปแบบเอาไฟนะครับผมมาดูนี่มาดูนะซึ่งแบบพวกนี้แบบผมไม่เคยกินเลยจริงๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดมันก่อนนะรอบนี้เนี่ยเราจะทำแบบอาหาร8ดาวเลยนะเนื้อมันค่อนข้างที่จะแข็งเลยนี่คือแบบผมยอมรับเลยครับทุกคนโอ้โหมันมีอะไรครับผมฮะตัวมันมีอะไรไม่รู้สิครับเดี๋ยวแบบผมลองตัดเนื้อมันนะว่ามันจะเหมือนแบบกุ้งล็อบสเตอร์จริงๆหรือเปล่าไหนตัวมอหักสองคนหักหัวก่อนนี่ทุกคนลองดูเนื้อมันนะครับผมเฮ้ยมันแบบเนื้อค่อนข้างที่แบบจะคล้ายแบบอะไรอ่ะกุ้งล็อบสเตอร์นะทุกคนแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอันสีเหลืองๆข้างในนี้มันคืออะไรนะดูใหญ่ก็ใหญ่ข้างหลังมันก็จะแตกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราแบบจะผสมเครื่องปรุงอะไรต่างๆของมันแล้วก็เราแบบจะเอาแบบไปเผาแล้วก็ลองมาชิมกับน้ำจิ้มของเรานะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราขอแบบปลาทุกตัวเลยนี่นะตัดอีกข้างแบบไม่คิดว่าแบบมันจะเหนียวขนาดนี้นี่เลยนะตัดอีกด้านตัดอีกด้านว้าวเจ๋งเจ๋งสุดยอดเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะนี่นะเดี๋ยวเราแบบจะเผาไฟไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้นะเห็นไหมไฟแบบโคตรร้อนจัดเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบมันจะสุกแล้วก็เนื้อแบบมันจะอร่อยแค่ไหนนะดูแบบผมขอใส่ไว้เลยเนี่ยประมาณนี้ทุกคนโอเคมีอีกหลายตัวเลยเป็นถุงเราขอใส่หมดเลยนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับผมแต่ละตัวแต่ละที่นี่น่าแบบรับไปกินรับประทานครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบทำให้แบบมันสุกๆสักพักนึงนะมันจะได้อร่อยอร่อยจัดไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบทำน้ำจิ้มพริกป่นซีฟาร์ดนะครับผมนี่เดี๋ยวมาทำง่ายๆกันเลยเมื่อกี้ผมก็ได้ใส่อันนี้เป็นเกลือนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำตาลนะแล้วก็ผงชูรสผงชูรสเยอะไปหน่อยนะครับผมขอแบบตักทิ้งหน่อยครับทุกคนจะตักทิ้งผงชูรสไปเลยโอเคแล้วก็พริกครับทุกคนเคเทพริกลงมานะทุกคนอันนี้พริกป่น
จริงๆทุกคนตัวเป็นๆนะครับผมแล้วก็ที่เราแบบไม่สามารถขัดได้ผมก็จะย้ำแล้วก็บอกทุกครั้งนะเลมอนของเราเนี่ยนะเราแบบไม่สามารถขัดได้เลยนะนี่นะครับผมขอตัดไปเลยแต่นี่ต้องระวังมือระวังนิ้วนะทุกคนโอเคขอบีบน้ำมันลงมาเลยคือแบบน้ำก็เยอะผมว่าหลายๆคนนี่ชอบน้ำเยอะนะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนดูๆผมอยากให้ทุกคนมาดูใกล้ๆเนี่ยแบบเนื้อกุ้งมังกรไม่ใช่ครับผมเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะครับผมโอเคซึ่งแบบเนื้อพวกนี้นะเราแบบไม่ได้ไปดำหาหรือไปหาเจอหรอกผมซื้อมาจากไหนครับผมแมคโครนะครับผมดูเดี๋ยวแบบผมจะลองแกะให้ดูนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะเนื้อข้างในมันให้ดูนะผมคิดว่าเนื้อนี้มันแบบผมรู้สึกว่าแบบมันน่าจะคล้ายๆกุ้งล็อบสเตอร์นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนื้อมันก็จะขาวๆโอ้โหถ้าเป็นกุ้งล็อบสเตอร์นี่น่าจะแกะง่ายกว่านี้มึงแต่อันนี้แบบเนื้อมันค่อนข้างที่จะขาวๆครับผมขอแกะเนื้อมันนิดนึงโอเคนะทุกคนแบบผมแบบจะขอแบบลองชิมดูแบบนี้นะเนื้อมันผมไม่รู้นะแบบที่แบบผมลองชิมดูเนื้อมันแบบจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์นะเนี่ยเดี๋ยวแบบขอแบบลองกับน้ำจิ้มพริกป่นซีฟาร์ตนะครับผมซีฟาร์ตที่ผมเรียกว่าซีฟาร์ตคือมันจะมีพริกสดอยู่5 6 7 8 9 20เมนนะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าโอเคแล้วก็จิ้มมาอย่างเงี้ยดูเนื้อผมอยากให้ดูเนื้อแบบดีเดียนะนี่ทุกคนนี่เห็นไหมแต่ผมรู้สึกว่าเวลากัดหรือเคี้ยวลงไปนะเนื้อมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบกุ้งล็อบสเตอร์นะ wow. อร่อยแต่ขอพูดว่าอร่อยครับผมขอจิ้มอีกกินอีกนี่แหละนะความอร่อยอยู่ที่ปากไม้เมสวนครับผมมีหลายตัวครับผมแน่ต้องกินแบบให้หมดนะอร่อยพูดคำเดียวว่าอร่อยนี่อันนี้คือแบบขอบรอบข้างมันเลยตักคนยากกินต่อครับทุกคนนี่ขอแบบนี่นะมีพริกด้วยมันก็แบบจะอร่อยแบบดิจิทัลนะอร่อยมากดูครับผมแบบถ้าลำยาแบบคือน้ำลายลึกเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองให้แบบตะกร้องอะไรชิมก่อนนะครับผมมาลองชิมดูไงมาตอมอนี่อย่างไวครับผมถ้าเรื่องกินนี่ตอมอนี่ไม่ต้องบอกนะดูท่านลำยายก็แบบแก่แบบเนื้อล็อบสเตอร์ไม่ใช่ครับผมไหนตอมออร่อยตอมอบอกดูกินกันแต่ละคนนี่ก็แบบอร่อยนะครับผมถ้าเราอยากกินแบบดูดูความกรอบที่แบบนะเนื้อมันแบบเหนียวกว่าแบบเนื้อปลานะครับผม
ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่พอมอนี่กินของใหญ่จัดใหญ่นะครับผมถ้าลำใหญ่จิ้มดูถ้าลำใหญ่จิ้มแต่ละคนเฮ้ยอันนี้มันไม่ค่อยสุกกินได้หรอครับผมกินได้ครับกินได้กินได้ครับกินได้เนี่ยมันโอ้โหฝีมือไม่เมสวนนี่ไม่อยากจะบอกน้ำจิ้มซีฟู้ดคนนี้แบบไม่เคยกินครับผมอยากทดสอบดูอันนี้ดูกินอีกแล้วครับผมแต่ละคนกินอย่างกันแบบอร่อยอร่อยเมามันเลยอ่ะก็นี่แหละนะครับทุกคนผมขอบอกเลยมันคือเนื้ออะไรผมไม่รู้นะครับผมแต่มันค่อนข้างคล้ายที่จะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์แต่มันก็ไม่ใช่กุ้งล็อบสเตอร์เท้าร้อนครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปอย่างนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube My Mason นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยากให้เราไปหาอะไรเมื่อกี้เลยกดไลค์คอมเมนต์ด้วยร้อนมากเลย